ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายภาษาธรรมในครั้งนี้ธรรมาภาพเสนอคำว่าวิกาลคำว่าวิกาลทั่วไปก็หมายถึงความพิการความผิดแปลกไปจากธรรมชาติความผันแปรใช้ทั้งในรูปศัพท์ของเดิมแล้วก็ที่แผลงออกมาก็คือเป็นพิการตัวอย่างก็คือพระพุทธเจ้าทรงเนรมิตพระพุทธรูปใดมีอวัยวะครบถ้วนทุกอย่างมีอินทรีย์ไม่วิกาลหรือว่าเด็กคนนี้พิการมาตั้งแต่เกิดคำว่าวิกาลในพระวินัยใช้ในความหมายถึงการทำกิริยาอาการให้แปรออกไปการทำท่าทางต่างๆเพื่อที่จะสื่อความแทนคำพูดบ้างเพื่อเป็นอานัตสัญญาณบ้างเช่นการยักคิ้วการหลิวตาการพยักหน้าการยกมือการสั่นศีรษะอย่างนี้เป็นต้นอันในตัวอย่างก็คือภิกษุทำกายวิกาลว่าผู้ใดตายอย่างนี้ผู้นั้นจะได้ทรัพย์ได้ยศหรือว่าได้ขึ้นสวรรค์เป็นการบอกเลขเป็นการทำท่าทางอย่างใดอย่างหนึ่งให้คนเข้าใจไปตามที่ตนเองปรารถนาตามที่ตนเองต้องการฉะนั้นคำว่าวิกาลก็เป็นภาษาทางพระวินัยของพระที่จะต้องประพฤติตามหลักของพระวินัยแต่คำว่าวิกาลถ้าพูดสื่อถึงความเป็นภาษาไทยก็คือพิการก็ไปเจนในเรื่องของการบกพร่องทางร่างกายอย่างใดอย่างหนึ่งโดยสาเหตุที่อาตมาภาพนำคำว่าวิกาลมาเสนอกับญาติโยมก็เพื่อที่จะให้ญาติโยมได้รู้ว่าถ้าคำว่าวิกาลก็เป็นเรื่องของวินัยของสงฆ์แต่ถ้าจะพูดถึงเรื่องพิการญาติโยมก็คงจะเข้าใจและก็ได้รู้แต่อันนั้นก็เป็นเรื่องของรูปลักษณะหรือว่าร่างกายก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ถึงอย่างไรก็ตามก็คือเมื่อเราได้รู้คำศัพท์คำนี้แล้วก็จะได้เข้าใจในความหมายเพราะพระพุทธศาสนานั้นจะเป็นเรื่องของพระวินัยพระสูตรและก็พระอภิธรรมโดยรวมก็คืออยู่ในพระไตรปิฎกอยู่ในคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าญาติโยมสาธุชนทั้งหลายก็ได้รู้ในเรื่องของอภิธรรมได้รู้เรื่องของพระสูตรแต่วินัยนั้นเขาเป็นเรื่องของสงฆ์อาตมาภาพก็เลยนำมาบอกกล่าวให้กับญาติโยมได้ทราบเพื่อที่ญาติโยมท่านใดสงสัยก็จะได้เข้าใจในคำนี้นั่นเองญาติโยมสาธุชนทั้งหลายภาษาธรรมในครั้งนี้อาตมาภาพขออวยพรญาติโยมสาธุชนทั้งหลายจะมีความสุขมีความเจริญในทั่วหน้ากันเทอญเจริญพร